EP 12การเตรียมตัวของช่างและพื้นที่ภายในร้านการปฏิบัติตัวของช่างก็คือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงานนะครับเราต้องเช็คร่างกายเราก่อนในเรื่องของกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นปากสำคัญนะครับเวลาที่เราตัดผมหรือให้บริการลูกค้าเนี่ยเราต้องใกล้ชิดกับลูกค้าครับและการแต่งกายนะครับควรสวมแมสก์และควรจะมีเสื้อคลุมเพื่อป้องกันเศษผมสำหรับตัวช่างและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนที่เราจะปฏิบัติงานครับแล้วมาพูดถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าระหว่างก่อนใช้และหลังใช้ให้กับลูกค้านะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่เป็นของมีคมไม่ว่าจะเป็นปัตตะเลี่ยนกรรไกรใบมีดโกนนะครับเวลาที่เราใช้บริการให้กับลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องทำการปัดเศษผมออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำยาสำหรับการฆ่าเชื้อโรคฉีดไปที่บริเวณของฟันปัตตะเลี่ยนแล้วทิ้งไว้10วินาทีให้แห้งครับเมื่อเราทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะและเป็นของมีคมเสร็จแล้วเราจะมาทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกอย่างเช่นหวีหรือว่าฟันรองแต่ตัวนี้เราจะใช้จุ่มไปในโหลแอลกอฮอล์นะครับเราจะจุ่มหวีลงไปในโหลแอลกอฮอล์ทิ้งเวลาไว้10วินาทีการปฏิบัติตัวของช่างต่อลูกค้านะครับเราจะคุมผ้าจากด้านหน้าและค่อยมาจัดระเบียบด้านหลังลูกค้าเพื่อให้ไม่เป็นการข้ามศีรษะของลูกค้านะครับและควรมีการขอโทษลูกค้าก่อนที่เราจะคุมผ้าด้วยก็ดีนะครับการติดกระดาษพันคอควรขออนุญาตลูกค้าทุกครั้งขออนุญาตนะครับการคุมผ้าคลุมซอยจะยืนจากด้านหน้ามุมทแยงเพื่อคุมด้านหน้าไปหาด้านหลังของลูกค้าเมื่อคุมเสร็จแล้วนะครับควรเช็คความเรียบร้อยของผ้าคลุมซอยว่ามีตรงไหนที่ยังคุมไม่ทั่วถึงหรือเปล่าและที่สำคัญคือในเรื่องของความแน่นควรจะถามลูกค้าทุกครั้งครับและวิธีการถอดผ้าคลุมซอยนะครับระหว่างที่เราตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปลดตะขอก่อนและรวบผ้าด้านหน้าขึ้นมาเพื่อไม่ให้เศษผมหล่นเลอะที่ตัวลูกค้าครับสำหรับผ้าคลุมซอยและผ้าขนหนูที่ใช้แล้วเราจะแยกใส่ตะกร้าสำหรับผ้าที่ใช้แล้วนะครับและถ้าเป็นไปได้ผ้าคลุมซอยและผ้าขนหนูควรจะให้บริการกับลูกค้า1ท่านต่อ1ชุดครับสำหรับเก้าอี้ตัดผมหรือเตียงสระที่ให้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราจะฉีดเช็ดทำความสะอาดโดยทันทีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเตรียมตัวของช่างภายในร้านยังไงก็ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับครับสำหรับการเรียนการสอนใน EP นี้ก็ได้จบลงแล้วโปรดติดตามคลิปถัดไปทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปของซิลด้านะครับสวัสดีครับ